วิชาแถลงคดีบอสอยู่วิทยาจงใจปิดรูปคดีสร้างพยานเท็จสมยศอ้างไม่อยู่ไทยใช้ไม่ได้วิชามหาคุณประธาน,นาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญากับบอสวรยุทธอย่วิทยาทแถลงสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงตลอด30วันว่าคดีนี้เป็นคดีพิเศษใช้เวลา7-8ปปีขณะที่เมื่อสั่งไม่ฟ้องคนไทยไม่รู้แต่ไปเปิดเผยจากสำนักข่าวต่างประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องน่าอับอาย ต่อองค์กรกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ข้อมูลที่คณะกรรมการได้มานั้นเรียนตามตรงว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ยังมีในบางประเด็นที่นายกร,รัฐมนตรีเป็นกังวลว่าหากเผยแพร่ออกไปจะกระทบต่อตัวบุคคลแต่ยืนยันว่ารายงานที่ส่งถึงนายกร,รัฐมนตรีนั้นครบถ้วนบอกหมดว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรโดยละเอียดมีพฤติกรรมอย่างไรแต่เป็นสิทธิของนายกร,รัฐมนตรีในการเผยแพร่ซึ่งทางคณะกรรมการจะมอบเอกสารสรุปให้กับสื่อมวลชนเป็นตัว ครที่ใช้น้มยอ่อและตำแหน่งแต่เมื่ออ่านแล้วก็จะรู้ว่าเขาคือใครเป็นไปตามแบบแฮร์รี่พอตเตอร์บุคคลที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นใครสามารถไปหาต่อได้เลยไม่ยากโดยใช้วิธีการเผยแพร่ลักษณะนี้แบบปปอชอส่วนผลสรุปคือเห็นพฤติกรรมตั้งแต่ขั้นของการทำสำนวนตั้งแต่แรกที่บกพร่องตั้งข้อหาผู้ตายซึ่งไม่ถูกกฎหมายเพราะเขาไม่มีโอกาสต่อสู้ทางคดีทำให้รูปคดีเสียหายอย่างหนักเป็นลักษณะไม่จริงใจในการทำสำนวนอย่างมืออาชีพหวังให้หลุดจากข้อกล่าว จึงนําไปสู่การสั่งไม่ฟ้องเช่นคดีของการเมาสุราแต่ยังมีอายการที่ต่อสู้เพื่อดําเนินคดีนี้แม้ว่าจะถูกกดดันเพื่อให้อายการสูงสุดไม่รับคดีนี้และจากช่องโหว่จากการสอบสวนที่ใช้ระยะเวลานานแต่ไม่ได้ตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีจึงเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ให้เกิดร้องขอความเป็นธรรมถึง14ครั้งซึ่งมีอดีตอายการสูงสุดปฏิเสธพยานหลักฐานตามคําร้องใหม่ไปแล้วหลายครั้งแต่ครั้งสุดท้ายครั้งที่14รองอายการสูงสุดที่รับผิดชอบการร้อง องขอความเป็นธรรมได้นําพยายนที่ถูกปฏิเสธมาเป็นพยายนหลักฐานที่มั่นคงทั้งที่มีคนไม่เห็นด้วยและอดีตอายการสูงสุด4คนที่ให้ข้อมูลว่าหากจะถือเป็นการยกขึ้นมาสั่งไม่ฟ้องจะต้องเป็นพยายนหลักฐานใหม่แต่กลับนําพยายนหลักฐานจากครั้งที่8ซึ่งเป็นการทําสํานวนแบบการทําร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจผิดปกติที่สุดแบบสมยอมในการสอบพยานพันตํารวจโทธนสิทธิ์แตงจันทผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสายประสิทธิเกิดนิยม าจารย์ประจำและหัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรื่องของการกลับความเห็นเรื่องความเร็วรถที่ถูกบันทึกในวันเกิดเหตุวันที่26กุมภาพันธ์และวันที่2มีนาคม2559ซึ่งวิชาเปิดเผยว่าพันตํารวจโทธนสิทธิ์และสายประสิทธิ์ก็ยอมรับว่าถูกกดดันพร้อมนําหลักฐานมายืนยันว่าวันที่มีการสอบพยานจริงเป็นวันที่29กุมภาพันธ์2559และขออยู่ในกระบวนการค คุ้มครองพยานหลังจากให้ถ้อยคําเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยซึ่งในส่วนของสายประสิทธิ์จะให้ข้อมูลทําให้เกิดข้อบิดพัน์ในกระบวนการแต่ว่าถือเป็นหลักเกณฑ์การคํานวณทางวิศวกรแต่ยอมรับว่าไม่ได้ไปที่ถนนไม่ได้ไปที่เกิดเหตุและไม่ได้ทดสอบเพียงแต่คํานวณบนกระดาษใช้แต่คําเบิกความเพียงอย่างเดียวจึงถือว่ามีพิรุษคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้มีการสอบสวนใหม่หรือเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นรวมถึงเสนอให้แก้ไขเรื่องอายุความคดีโดยให้หยุดลงเมื่อผู้ต้องหาหนีจนกว่า จะได้ตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีจริงจึงจะนับความต่อเป็นมาตรฐานเดียวกันกับคดีทุจริตสำหรับบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งสูง และเป็นหัวหน้าองค์กรแม้จะไม่มีข้อมูลความผิดทางอาญาหรือทางวินัยแต่สามารถดำเนินการถามพิจริยธรรมร้ายแรงซึ่งสามารถส่งเรื่องให้สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งได้จากการตรวจสอบของคณะกรรมการเบื้องต้นพบว่ามีผู้ที่ต้องรับผิดชอบจากการทำคดีนี้มากกว่า10บคนซึ่งมีทั้งอายาการและตำรวจโดยยืนยันว่าจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกเรียกมาให้ข้อมูลต่อปอปอทและคณะกรรมการ ปปชแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถตามตัวทนายของบอสมาให้ข้อมูลได้แต่ทางสภาทนายความจะรับเรื่องไว้ไปตรวจสอบต่อไป